หลังจากที่ไปเรียนรู้จากอาจารย์มาแล้วก็มาทำฟาร์มแล้วทางเกษตรเขาก็เห็นความสามารถแล้วเขาก็เลยส่งไปประกวดเกษตรกรดีเด่นสาขาพืชสวนแล้วก็ได้รับรางวัลมาที่1ของจังหวัดเราก็เลยว่าเพื่อให้เกียรติในความรู้ที่ได้รับจากหน่วยงานสวทช.และแม่โจ้ก็เลยใส่เสื้ออันนี้ขึ้นไปรับก็ต้องขอบคุณอาจารย์ฉันทนาแล้วก็พี่ป้อมและทีมงานสวทช.ค่ะมาช่วยปลดล็อกหลายๆอย่างให้ทัศนคติของเขามันตรงกับเราดังนั้นความขัดแย้งมันก็เริ่มน้อยลงค่ะพ่อกับแม่เขาเป็นเกษตรกรนะฮะเริ่มแรกแม่เขาก็ปลูกพวกผักใบทุกอย่างพวกคะน้ากวางตุ้งผักกาดขาวอะไรคือเขาก็ปลูกหมุนเวียนสลับกันคือเราเรียนจบวิศวะมาก็เงินที่แม่เขาทำเกษตรขึ้นมาเหนื่อยเคยช่วยแม่ตอนสมัยเรียนนะฮะสมัยเรียนตั้งแต่ปวช.เรียนประถมปวช.ก็ช่วยแม่มาตลอดแต่มองไม่เคยคิดที่จะทำอาชีพเกษตรพ่อเสียคุณพ่อเสียแล้วก็มาคิดว่าถ้าตรงเนี้ยแม่คนแม่ก็ต้องทำที่นู่นแล้วแม่คนเดียวก็ทำไม่ได้ซึ่งเป็นความใฝ่ฝันยังไงก็เลยตัดสินใจที่ออกจากงานเพื่อมาอยู่ที่นี่ตอนหลังจากคุณพ่อเสียส่วนมากหลักๆจากแม่แล้วก็ดูใน YouTube คนอื่นบ้างฮะแล้วก็พอมาเริ่มเข้ากับสัมภาษณ์โมเดลครับก็เริ่มได้ไปอบรมกับสวทช.และแม่โจ้ช่วงปีแรกที่เรายังไม่ได้อบรมยังปลูกแครอทอ่ะต้องรุ่นหนึ่งอ่ะต้องหลายแปลงครับถอนขายได้8โลซึ่งเราไม่มีความรู้ครับท้อครับก็ท้อแล้วก็ท้อเพราะเราเคยได้เงินเดือนทุกเดือนนะพอทำเกษตรถ้ามันพลาดแล้วปุ๊บมันก็จะไม่มีรายได้เงินเดือนมันก็ไม่มีใช่ไหมครับถ้าเราพลาดมันก็ไม่มีรายได้พอดีเราได้โอกาสอยู่กับสัมภาษณ์โมเดลฮะแล้วก็พอมาเริ่มเข้ากับสัมภาษณ์โมเดลครับก็เริ่มได้ไปอบรมกับสวทช.และแม่โจ้ก็คือที่ไปอบรมตอนนั้นที่ได้เรื่องคำว่าบ้านใครบ้านมันของอาจารย์ให้เรามาปรับใช้ในเรื่องเมล็ดพันธุ์เรื่องฤดูกาลนะในเรื่องการจัดการฟาร์มฟาร์มต้องสะอาดต้องอะไรเงี้ยในเรื่องการจัดการฟาร์มเพื่อสะอาดเป็นเพราะอะไรไม่เป็นที่สะสมโรคและโรคพืชและโรคแมลงครับเราก็มาทำตามค่อยๆทำตามไปเรื่อยบ้านใครบ้านมันคำว่าบ้านใครบ้านมันคือไปดูพืชที่เหมาะสมในพื้นที่เราแล้วช่วงฤดูในภูมิอากาศของบ้านเราครับผมก็เลยกลับมาไอ้แครอทหลายๆที่มีหลายๆสายพันธุ์แปลงนึงอ่ะผมหว่านเป็นช่องทุกสายพันธุ์เลยครับแล้วก็ดูว่าอันไหนที่มันได้ผลผลิตดีที่มันเหมาะสมในอากาศตรงนี้ในที่อยู่ในฤดูจากที่ไปเรียนที่แม่โจ้ได้ปีหนึ่งผมมาทำได้ปีหนึ่งแม่ทิ้งเลยคือทิ้งเลยเขามองว่าเอ้ยตอนเราไปเรียนมาแล้วมาทำได้ปีหนึ่งคือเขาทิ้งจริงๆนะคือเขาเห็นว่าเราไม่ยุ่งเลยคือว่าเราทำได้แน่มาแค่มาแค่เสาร์อาทิตย์มาเก็บผลผลิตคือเขาเริ่มเห็นคือที่เขายอมไม่ยอมรับผมตั้งช่วงนั้นก็คือผมไม่ได้มีความรู้เรื่องเกษตรเลยที่ไม่ยอมรับอีกอย่างนึงเขาบอกว่าผมทำเกษตรใช้แต่เงินก็คือที่สำคัญก็คือถ้าปลูกนอกฤดูก็คือว่านี่ก็ต้องมีโรงเรือนยังไงโรงเรือนถ้าเราจะปลูกนอกฤดูได้ให้มีผลผลิตตลอดที่เกาะทำมันได้ตั้งแต่แม่ทำจะมีปัญหาเรื่องหน้าฝนเนี่ยจะไม่ค่อยมีผลผลิตแล้วพอเราเรียนรู้มาปุ๊บเราก็มองว่าโรงเรือนเนี่ยสำคัญปัจจุบันที่โรงเรียนที่มีหลังคานี่4โรงเรียนแล้วก็ไม่มีหลังที่เป็นหลังคาที่ฝนเข้าได้แค่เป็นมุ้งตะไคร้อีก3รวมทั้งหมด7โรงเรือนหลังจากที่ไปเรียนรู้จากอาจารย์มาแล้วก็มาทำฟาร์มแล้วทางเกษตรเขาก็เห็นความสามารถแล้วเขาก็เลยส่งไปประกวดเกษตรกรดีเด่นสาขาพืชสวนแล้วก็ได้รับรางวัลมาได้รับที่1ของจังหวัดเราก็เลยว่าน่าเพื่อให้เกียรติในความรู้ที่ได้รับจากหน่วยงานสวทช.และแม่โจ้ก็เลยใส่เสื้ออันนี้ขึ้นไปรับก็เป็นนักจิตวิทยาค่ะประจำอยู่ศูนย์สุขภาพจิตที่2จังหวัดพิษณุโลกค่ะมันจะต้องลงพื้นที่แล้วก็แทบจะไม่มีเวลาให้กับครอบครัวเลยเราก็เลยตกลงกันว่างั้นก็ออกงานมาแล้วก็
พื่อมาสร้างครอบครัวด้วยกันเป็นคนขายซะส่วนใหญ่ค่ะของงานปลาแทบจะไม่ได้ลงผลิตเลยของปลาจะเป็นคนขายแล้วก็ PR ซึ่งแรกๆเขาก็ถามว่าเขาเข้าใจไหมเขาไม่ได้เข้าใจนะคะเขาก็ทำไมมาช่วยแบบเรื่องของการผลิตอย่างเดียวอย่างเงี้ยอยากอยู่บ้านให้คนมารับอะไรเงี้ยแต่เรามองว่ามันเป็นการขายแบบเก่าซึ่งณวันหนึ่งถ้าคนกลางหายไปเรามันก็จะเกิดปัญหาขึ้นอะไรเงี้ยค่ะและที่สำคัญคือมันมีเรื่องของการโดนกดราคาเราก็เลยเริ่มเปิดเพจแนะนำให้หลายๆคนได้รู้จักไปออกบูธหลายๆที่อะค่ะเราไปโปรโมทเราไปออกบูธที่นั่นเนี้ยขายขาดทุนนะคะแล้วก็มันมีแต่ความขาดทุนนะคะมันก็มีความไม่เข้าใจในครอบครัวกันเยอะหนักมากทะเลาะกันบ่อยมากเรื่องนี้ค่ะแต่มาณจุดๆนึงเขาเริ่มเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่เราทำมันคืออะไรแล้วเริ่มเห็นภาพแล้วก็เริ่มมาเข้าใจเราหลังจากที่เราบอกเขาว่าไปอบรมที่ตรงนี้ไหมก็คือที่สวทช.กับแม่โจ้เนี่ยค่ะนี่คือจุดเปลี่ยนที่ทำให้ความสัมพันธ์ของเราอะค่ะปลดล็อกขึ้นแล้วมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นการหนึ่งที่อาจารย์ให้ข้อคิดมาเลยคือการทำเกษตรเราควรทำเกษตรบนฐานของข้อมูลแล้วทำบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้วที่สำคัญคือฐานของข้อมูลเกษตรนั้นเราจะต้องเอามาวางแผนในการผลิตให้ได้เสร็จแล้วเราก็จะวางแผนการปลูกว่าลูกค้าต้องการแบบนี้นะแล้วเราก็จะกลับมาปลูกว่าเราจะปลูกอะไรเท่าไหร่อัตราเท่าไหร่ต่อลูกค้าต้องการเท่าไหร่ต่อสัปดาห์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมาคุยกับพี่เล่ว่าพี่เล่ลูกค้าต้องการผักชนิดนี้อาทิตย์ละเท่านี้เท่านี้นะวางแผนการปลูกได้ไหมทำอะไรยังไงได้ไหมถ้ามันไม่ได้เราก็ไปคุยกับลูกค้าอีกทีแล้วเราก็มาคุยกันเริ่มแรกเลยจะเป็นตัวสลัดแต่หลังจากที่เราปรับกลยุทธ์หลายๆอย่างอะค่ะตอนนี้สลัดเริ่มมีคนปลูกเยอะเราก็เลยหันมาปลูกพวกมะเขือเทศพวกกะหล่ำปีกะหล่ำดอกอะไรเงี้ยค่ะก็ได้มาจากชุดข้อมูลในการเก็บข้อมูลนั่นแหละค่ะว่าช่วงไหนควรปลูกอะไรราคาดีตรงไหนก็ต้องขอบคุณอาจารย์ฉันทนาแล้วก็พี่ป้อมและทีมงานสวทช.ค่ะมาช่วยปลดล็อกหลายๆอย่างให้ทัศนคติของเขามันตรงกับเราพอเขาไปเรียนรู้แล้วเขากลับมาแนวความคิดมันเริ่มเหมือนกันละเรามาไปในทางเดียวกันดังนั้นความขัดแย้งมันก็เริ่มน้อยลงค่ะ